สวัสดีครับกรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมากนะครับการมาสร้างช่วงข้อมูลโดยใช้เมาส์นี่อาจจะเสียเวลาพอสมควรนะครับเรามาลองดูเทคนิคการใช้คีย์ลัดนะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ข้อมูลเริ่มต้นที่ A1 นะครับก็เริ่มจากการคลิกที่ A1 นะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับตามด้วยปุ่มชิปแล้วก็ลูกศรทิศทางนะครับขวานะครับจะสังเกตว่าจะเป็นการเลือกข้อมูลนะครับตั้งแต่ A1 จนถึงเซลล์สุดท้ายของช่วงข้อมูลนั้นๆ นะครับต่อไปก็คอนโทรลชิปลูกศรลงนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างช่วงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยการกดคอนโทรลชิปแล้วก็ลูกศรตามทิศทางครับกดคอนโทรลโฮมนะครับเพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้นนะครับ A1 ทวนใหม่นะครับคอนโทรลชิปลูกศรลงคอนโทรลชิปลูกศรขวาคอนโทรลโฮมนะครับ